ชูดูสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับเซอร์พีนพาริสนะเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวห้องพักกันนะฮะว่าสิ่งที่เราจ่ายไปนะฮะมีอะไรบ้างนะฮะนี่ก็บรรยากาศก่อนเลยรอบๆนะนี่คือเช้านะฮะวันจันทร์แรกที่เราจะไปสกีโรงแรมก็อยู่ติดกับนี่เลยวันนี้สกีลิฟต์ยังไม่ทำงานนะฮะยังจอดอยู่นิ่งๆนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนู้นนะครับโอเคก่อนไปเราขอไปกินข้าวเช้ากันก่อนเดี๋ยวเราลงไปดูกันเป็นไงบอกแล้วว่าโต๊ะไหนเหมือนเดิมเห็นไหมอะไรไม่หรอกเอาอะไรอาจเย็นนี้เลือกเย็นนี้เลยโอเคได้แม่วันนี้เซียวอะไรเช้ามันยังกินเลยกินเย็นพ่อเลยพ่อเลยเช้าดูนะโอ้โหเรียงรายเรียงรายนะแม่เลือกอะไรเข้มค่ะพายุน่ากินอย่างนี้ไหมอาทิตย์หนึ่งร้องร้องเลยโอเคไหมชอบป่ะโอเคเดี๋ยวเรากินก่อนนะนี่ฮะหิวกูเต็มมากินดูแต่ละคนดูอิ่มเลยฮะแต่บอกเลยว่าตอนเย็นนี่น่าจะเด็ดเพราะเมื่อคืนลองกินแล้วอร่อยเนื้อย่างนี่แม่นนี่คือขั้นตอนการที่ปวดหัวที่สุดนะฮะสกีทิปช่วยเหลือตัวเองฮะช่วยเหลือตัวเองแบบนี้ยังช้างก็อดทนใส่ไปตอนจะขอให้เขาจะนี่แหละฮะความลำบากของการเล่นสกีคือวันแรกนะครับเพราะว่าเธอทุกวันตอนเช้าโอเคได้เราวันนี้เราพร้อมนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสกีที่ไหนครับชื่ออะไรวะเซลวาโดโลไมท์นะชื่อไหนโดโลไมท์เดี๋ยวเราไปดูนะฮะว่าเป็นยังไงตอนสกีนี่ดูแบกเองไว้ของมันนะฮะพอโตแล้วดูดิดูดิดูดิบนละจ้าบนละจ้านี่เห็นไหมนี่แหละนี่แหละจ้าน้องเวนด้านี่ฮะวันนี้เหมือนคนไม่เคยมาสกีเหมือนมาสกีครั้งแรกอ่ะดูนี่ดูคนนี้ยิ่งหนักเลยอุ้ยลื่นลื่นโอเคไปใกล้ตรงนั้นได้มากน้อยขนาดไหนแล้วต้องสกีตรงลงไปนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปถ่ายใกล้ๆตรงนู้นกันโอเคนี่ดูบรรยากาศรอบๆสุดยอดเลยนะฮะว้าวเราค่อยๆขึ้นไปนะฮะปกติเนี่ยถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ยเราสามารถจะเดินมาได้เลยนะครับ
าล้อเราเดินไปถ่ายรูปตรงนู้นได้เลยนะครับงานทุกคนเยี่ยมเลยว่าแถวบ้านบอกว่าเยี่ยมกูตูดดงโอเคสำหรับสายคอนเทนต์แบบคุณแม่นะฮะไปยากขนาดไหนเธอก็จะไปนะฮะไปแล้วครับสายคอนเทนต์นะฮะคุณแม่สายคอนเทนต์คอนเทนต์เฮ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วมันจมแม่พอแล้วอยู่ตรงไหนถ่ายตรงไหนรู้ดีแล้วเราก็มาถึงยอดเสด็จแล้วนะครับนู่นนะฮะเดี๋ยวเราลองดูเดี๋ยวว่าจะเข้าไปใกล้ตรงนั้นได้มากน้อยขนาดไหนเราต้องสกีตรงลงไปนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปถ่ายใกล้ๆตรงนู้นกันโอเคนี่ดูบรรยากาศรอบๆสุดยอดเลยนะฮะว้าวโอเคเราค่อยๆขึ้นไปนะฮะปกติเนี่ยถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ยเราสามารถจะเดินมาได้เลยแบบคุณแม่นะฮะไปยากขนาดไหนเธอก็จะไปนะฮะไปแล้วครับสายคอนเทนต์นะฮะคุณแม่สายคอนเทนต์คอนเทนต์เฮ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วมันจมแม่พอแล้วอยู่ตรงไหนถ่ายตรงไหนมองมาจากอุโมงค์แล้วแม่ลูกอ้าวแม่ลูกแม่ลูกไปไหนต่อรู้เปล่าไปไหนต่อถ่ายรูปก่อนไปตรงนู้นไปตรงนู้นนี่ฮะเดี๋ยวเราต้องขึ้นลิฟต์อันนู้นไปถูกป่ะนี่ฮะออทิเซ่แล้วนะครับโหตอนนี้ก็ชิลแดดนะกินข้าวในเมืองไหมไม่โอเคไอ้บ้านนี้มันฟิตไปต่อลุยไหวไหมเนี่ยถ้าไม่ไหวเดี๋ยวจะพาไปแบบเมื่อวานมาถึงแล้วนะฮะตามหาตั้งนานนะฮะซูซิชื่ออะไรนะพี่ซูซิโอเคเดี๋ยวเราก็จะผ่านโรงแรมที่เราเคยมาพักตอนหน้าร้อนนะลงแมงล่างตรงไหนครับนี่เราขึ้นมาจากสกีลิฟต์อันนี้นะฮะผู้คนเพียบพร้อมยังพร้อมถ่ายรูปSo
ค48นะโอเคป่ะฮะบอกส่วนนี้แต่ไม่ไหวเพราะคืนละพันกว่า7วันก็คืนไป 1,000 กว่าสวยมากนะฮะสวยที่สุดเลยนะแม่นะสวยสุดแล้วนะสรุปดีกว่าเซอร์แมทยังมาแล้วครับกองทัพเดินด้วยท้องนะฮะนี่ดูวิวคุณแม่สวยโอ้โหคุณแม่ได้วิวดีว่ะดูเด็ดดูเด็ดสิโอเคเดี๋ยวดูนะฮะอาหารกลางวันเป็นอะไรนะฮะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปสกีต่อที่จอดกันมั่วซั่วเลยนะฮะตอนนี้นี่ฮะวันนี้น่าจะกินคาโบนาร่าทุกวันหรอดีมากรักเตยส่งไหมส่งไปหาตุนเดี๋ยวลองตักเข้าปากให้ดูหน่อยดิทำไมอ่ะไม่ตักคาโบนาร่าเดี๋ยวไม่ได้ตักซีเข้าปากเดี๋ยวดูฮะมาอิตาลีแล้วต้องกินสปาเกตตี้เอาไหนนี่ฮะไหนไม่ได้กินชีสนี่ครับอันนี้น่าจะเด็ดสุดไหนแม่ยกให้ดูหน่อยเกลียวของคุณพ่อนะฮะเตอร์กีใช่ป่ะไก่งวงก็ว่าแม่เมื่อกี้นี่มันไก่งวงวะไก่งวงนะฮะของแม่คืออาหารเช้าเหรอชีสบอนเรียบร้อยนี่ฮะของพ่อเป็นซุปนะฮะซุปผักอ่ะดูของแม่เป็นอะไรริซอตโต้ริซอตโต้ข้าวอ่ะมันเป็นข้าวอ่ะหรือเปล่าโมอร่อยป่ะมาแล้วฮะอองเทรนะฮะอันนี้คืออะไรอองเทรคืออะไรเบคอนเบคอนปังอร่อยคะแนนสลัดเท่าไหร่คะแนนสลัดเท่าไหร่สลัดก็คือผักแล้วเราต้องการวิตามินเข้าร่างกายเพราะว่าวันนี้โดนแดดเผาน่าร้อนเผามันเหมือนจะไม่ร้อนนะมันไม่ร้อนเลยแหละมันหนาวเลยเนี่ยเวลานั่งเนี่ยจริงๆก็หนาวอันนี้คือเมนูที่เราสั่งไว้ก่อนไปเนี่ยมันเป็นฮาร์ฟบอร์ดฮะก็คือมีอาหารเช้านะครับแล้วก็มีอาหารค่ำนะฮะเดี๋ยวดูว่ามีอะไรนะตอนนี้สลัดไปก่อนจั่วด้วยสลัดไปก่อน